ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมองอาจคร้ามไพบูลย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขอบคุณท่านประธานที่ได้คำแนะนำว่าผมต้องอภิปรายกับท่านกรรมาธิการนะครับผมคงไม่สามารถอภิปรายกับท่านรัฐมนตรีได้เพราะรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ก็มีเฉพาะรัฐมนตรีคลังนะครับซึ่งตอนที่เขาพูดถึงกระทรวงการคลังท่านก็ไม่อยู่นะแต่พอพูดถึงกระทรวงต่างประเทศท่านก็เดินเข้ามาไม่ทราบว่าท่านประสงค์จะไปอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ดีครับท่านประธานที่เคารพผมอยากจะกราบเรียนว่าผมได้ขอตัดงบประมาณ 10% ของงบประมาณกระทรวงการต่างประเทศประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทเอาไว้การตัด 10% ของกระทรวงการต่างประเทศนั้นคงไม่ได้มีเหตุผลเพราะว่าข้าราชการที่ทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงการต่างประเทศมีปัญหาในการทำงานในทางตรงกันข้ามผมเชื่อว่าพวกเราทราบกันดีนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นสถานที่ราชการแห่งหนึ่งที่มีข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการทำงานสูงแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นกระทรวงที่ข้าราชการมีวินัยในการทำงานมีกรอบการทำงานที่น่าชื่นชมนะครับมีวัตถปฏิบัติระเบียบพิธีทางการทูตที่เหมาะสมเป็นที่ชื่นชมของข้าราชการกระทรวงอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นแต่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาประมาณ2ไตรมาสที่ผ่านมาหรือประมาณครึ่งปีหลังของปีที่แล้วท่านประธานคงจะเห็นว่าการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงไปเพราะข้าราชการแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามีการนำนโยบายจากฝ่ายการเมืองเข้าไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้วยกันวันนี้ผมมีความจำเป็นที่จะต้องสอบถามท่านกรรมาธิการนะครับว่าได้มีการสอบถามกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องต่างๆที่ผมจะอภิปรายดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไรผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าใน2ไตรมาสที่ผ่านมานั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปและก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าฝ่ายการเมืองคือผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างมากโดยมีข้าราชการบางส่วนที่อาจจะพร้อมที่จะรับใช้ฝ่ายการเมืองโดยสามารถทำงานที่อาจจะขัดต่อระเบียบหรืองานในภาระหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมหลายประการท่านประธานครับผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมานั้นผมมองเห็นว่ากระทรวงการต่างประเทศพยายามที่จะทำงานอยู่3ประการด้วยกันประการแรกก็คือการทำเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวประการที่2ก็คือมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเข้ามาเกี่ยวข้องประการที่3ก็คือเรื่องของการปกป้องรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยท่านประธานครับในประการแรกในเรื่องของเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวนั้นท่านประธานก็คงทราบดีว่าทันทีที่เข้ามาเป็นรัฐบาลไม่นานเรื่องของความพยายามในการที่จะผลักดันให้มีการออกวีซ่าให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็เกิดขึ้นแรกเริ่มเดิมทีนั้นมีความพยายามบอกว่าเป็นเรื่องของประเทศที่จะออกวีซ่าเองเป็นผู้กำหนดแต่เมื่อเรื่องปรากฏขึ้นมาปรากฏว่าโฆษกของรัฐบาลของประเทศที่ออกวีซ่าเพื่ออนุญาตเข้าเมืองนั้นก็ออกมายอมรับว่าเกิดขึ้นจากการขอร้องหรือผลักดันในส่วนของรัฐบาลไทยและผมอยากจะเรียนคณะกรรมการนะครับว่าขณะนี้ภาระหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศส่วนหนึ่งก็กำลังพยายามในการที่จะผลักดันให้มีการออกวีซ่าให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยท่านนี้ในการที่จะเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษอยู่ในขณะนี้ผมไม่ทราบว่านี่คือภาระหน้าที่เพื่อคนคนเดียวหรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจที่ให้ไว้ในเอกสารงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้
นอกเหนือจากเรื่องของการตรวจดวงตาหนังสือเดินทางเพื่อเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งที่เรียกว่าวีซ่าแล้วเนี่ยเรื่องหนังสือเดินทางครับท่านประธานผมเคยยื่นกระทู้ถามที่นี่ไปแล้วผมคงไม่พูดในรายละเอียดในเรื่องนี้แต่ผมเรียนอยากจะชี้ให้เห็นว่าการถกเถียงในเรื่องว่าปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่นั้นผมคิดว่าขณะนี้กระบวนการกำลังเดินไปสู่การยื่นถอดถอนก็คงไปว่ากันตามกระบวนการนี้ครับเพราะแน่นอนที่สุดครับกระทรวงการต่างประเทศโดยการผลักดันของฝ่ายการเมืองอาจจะบอกว่าสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศแต่ผมยังเรียนยืนยันนะครับพรรคประชาธิปัตย์และกับผมยังเรียนยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะขัดต่อระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศเท่ากับเป็นการทำลายนิติรัฐนิติธรรมของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างยิ่งครับผมคงไม่ต้องบอกท่านประธานคงทราบดีครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นถูกศาลตัดสินให้จำคุกและท่านก็ไม่ได้เข้ามาจองจำในคุกเหมือนกับผู้ถูกตัดสินคดีโดยทั่วไปท่านใช้จังหวะในการที่จะเดินทางขออนุญาตศาลในการเดินทางออกไปนอกประเทศและเมื่อศาลตัดสินออกมาท่านก็ไม่เดินทางกลับเข้ามารับโทษนั้นเลยคดีเดียวกันท่านก็มีคดีอีกหลายคดีที่รออยู่ท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราสามารถใช้วิธีการเช่นนี้ได้โดยไม่ต้องไปดูระเบียบใดๆเลยก็ตามใครก็ตามที่มีคดีอยู่ในศาลและวันหนึ่งรู้ว่าศาลกำลังจะตัดสินคดีก็ไปขออนุญาตต่อศาลบอกว่าขอเดินทางออกไปนอกประเทศศาลท่านอาจจะเห็นว่าบุคคลคนนั้นไม่น่าที่จะหลบหนีคำตัดสินแล้วก็เดินทางออกไปนอกประเทศท่านอนุญาตให้ไปท่านหวังว่าวันหนึ่งจะกลับมาแล้วบุคคลคนนั้นไม่กลับมาแน่นอนที่สุดครับหนังสือเดินทางที่เขามีอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ใช้อยู่ในต่างประเทศจนกระทั่งหมดอายุหนังสือเดินทางในประเทศที่เขาหลบหนีไปอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อหนังสือเดินทางนั้นหมดอายุลงไม่สามารถใช้ต่อไปได้แต่เขายังอยู่ในประเทศนั้นอยู่เขาก็จะอยู่ในฐานะผู้หลบหนีเข้าเมืองเพราะไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางที่จะแสดงว่าเขาสามารถอยู่ในประเทศนั้นได้และถ้านักโทษในลักษณะนี้สามารถทำเหมือนอย่างที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทำได้นักโทษในลักษณะนี้ก็ไปขอหนังสือเดินทางจากสถานทูตในประเทศต่างๆหรือประเทศที่เขาพำนักอยู่ในขณะนั้นได้เขาก็จะสามารถไม่ใช่เฉพาะอยู่ในประเทศนั้นเท่านั้นเขาจะสามารถเดินทางไปประเทศอื่นๆได้ตามปกติแล้วก็อาจจะอยู่ไปจนกระทั่งหมดอายุความแล้วก็ค่อยเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยผมว่าถ้าสามารถทำเช่นนี้ได้เนี่ยมันถูกต้องตามหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่ผมคิดว่าแค่เฉพาะสามัญสำนึกตรงนี้ก็มองเห็นอยู่แล้วว่าไม่น่าจะถูกต้องเหมาะสมแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาผมจึงอยากเรียนถามท่านกรรมาธิการว่าท่านได้สอบถามเรื่องนี้หรือไม่ในช่วงของการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้ท่านประธานครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมีความข้องใจสงสัยกันพอสมควรในเรื่องนี้เพราะอะไรครับเพราะเกือบทุกครั้งก่อนหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้เดินทางไปในประเทศเหล่านั้นเกือบทุกประเทศแน่นอนครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านทำไมต้องเดินทางไปก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะไปบางครั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปพบปะกันหรือเปล่าระหว่างอดีตนายกกับนายกคนปัจจุบันแต่ผู้คนก็ไม่ได้ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากไปกว่านั้นจนกระทั่งการเดินทางล่าสุดของท่านนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประเทศพม่าปรากฏว่าอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าได้ไปดำเนินการจัดการให้ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงของประเทศพม่ามีโอกาสพบปะกับฝ่ายค้านของประเทศพม่าผู้นำฝ่ายค้านของประเทศพม่าท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผมอยากจะกราบเรียนว่าทำให้ผู้คนมีความสงสัยว่าเริ่มที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นมาในประเทศนี้และอีกหลายๆประเทศก่อนหน้านี้หรือไม่เพราะในประเทศพม่าเองครับท่านประธานท่านประธานคงทราบดีนะครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนั้นเนี่ยมีคดีค้างอยู่ในการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะนี้ก็คือ
เรื่องการอนุมัติเงินกู้ 4,000 ล้านบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่า Exim Bank ให้กับรัฐบาลพม่าเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากบริษัทในเครือของตนเองและก็ทำให้มีปัญหาทั้งในประเทศพม่าและในประเทศไทยก็คือท่านถูกคดีความอย่างที่ผมกำลังบอกกันผมถามว่าท่านกรรมาธิการได้สอบถามเรื่องนี้หรือไม่จึงไม่แปลกใจครับว่าผู้คนอาจจะมีความสงสัยในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราและอีกหลายๆประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปนี่คือสิ่งที่เป็นประการที่สองที่ผมอยากจะสอบถามว่ากรรมาธิการดำเนินการอย่างไรบ้างในเรื่องเหล่านี้ประการที่สามครับเรื่องการปกป้องรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยคือเรื่องสุดท้ายที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติในวันนี้ก็คือกรณีทหารกัมพูชายิงเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212ของกองกำลังจันทบุรีตราดกองทัพเรือบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจันทบุรีตราดท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปกป้องรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยอย่างไรครับหลังจากเกิดเหตุกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมสรุปสั้นๆหลังจากนั้นทหารของทั้งสองประเทศที่อยู่แนวชายแดนได้มีการประชุมกันผมมีชื่อว่าใครประชุมกับใครอย่างไรรายละเอียดมีพอสมควรผู้เข้าร่วมประชุมมีใครบ้างอย่างไรแต่ผมคงไม่ต้องบอกนะทีนี้แต่ผลการประชุมออกมาไม่มีอะไรชัดเจนครับแต่ฝ่ายไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนโดยทั่วไปว่าทางฝ่ายกัมพูชาได้ยอมรับและขอโทษที่กองกำลังทหารของฝ่ายกัมพูชาประมาทจนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขอโทษที่ทำเกินกว่าเหตุนี่คือคำกล่าวอ้างของทางฝ่ายไทยนะครับที่ไปเข้าร่วมประชุมว่าฝ่ายกัมพูชายอมรับและขอโทษที่กองกำลังทหารฝ่ายกัมพูชาประมาทจนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและขอโทษที่ทำเกินกว่าเหตุผ่านการประชุมมาเพียงไม่กี่วันครับตอนออกมาบอกนั้นประชาชนคนไทยก็รับฟังครับและก็คิดว่านั่นคือการยอมรับของทางฝ่ายกัมพูชาท่านประธานครับผ่านมาไม่กี่วันอะไรเกิดขึ้นครับนายฮอนำฮงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนเป็นลักษณะการแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการท่านนี้บอกว่าทหารกัมพูชาใช้อาวุธปืนยิงเฮลิคอปเตอร์แบบเบล212ของกองทัพเรือไทยบริเวณกองกำลังจันทบุรีตราดที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือไทยบินลุกล้ำดินแดนกัมพูชาจึงจำเป็นต้องยิงเพื่อเตือนท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็เฝ้าติดตามดูครับว่ากระทรวงการต่างประเทศนอกเหนือจากจะออกมาบอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดแล้วเนี่ยได้มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ปรากฏว่าไม่ได้มีการดำเนินการอะไรครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียนสอบถามก็คือว่าทางกรรมาธิการได้มีการสอบถามกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ว่าได้มีการดำเนินการอะไรเพราะเราจะเห็นชัดเจนว่าสามประการที่ผมบอกนี่เป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณควรจะได้มีการดำเนินการสอบถามเพราะเป็นเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจและปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลซึ่งเขียนไว้ชัดเจนครับในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายสำคัญดังกล่าวไม่เลือกไม่ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในกรอบทวิภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในกรอบผูกภาคีนะครับการบริการด้านการต่างประเทศรวมถึงการบริการด้านการกงสุลและกว่าการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆเพราะฉะนั้นผมจึงอยากกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าการดำเนินการต่างๆอย่างที่ผมได้หยิบยกมานี้ผมคิดว่าทางกรรมาธิการเสียงพิจารณางบประมาณควรจะได้มีการดำเนินการและผมเชื่อมั่นว่าหลังจากการดำเนินการพิจารณางบประมาณนี้ผ่านไปแล้วพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เข้าข่ายลักษณะ3ประการที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือการ1การทำเพื่อคนคนเดียว2เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนและ3เรื่องของการปกป้องรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนของไทยนั้นน่าจะสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าเดิมก็ฝากท่านประธานไว้ในครั้งนี้ด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ